มาครับมาตามข่าวกันในรอบดึกกันหน่อยนะครับโอ้โหมีสถิติใหม่มาฝากสำหรับลูก้าโมดริชนะครับสำหรับลูก้าโมดริชครับนักเตะแข้งตัวเก่าของเรอัลมาดริดทุบสถิติอายุมากที่สุดครับลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดในลีกนะครับล่าสุดทางลูก้าโมดริชนะครับมิดฟิลด์ไดนาโมสร้างสถิติเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดของเรอัลมาดริดที่ได้ลงสนามในเกมลาลิกาสเปนด้วยวัย38ปีกับอีก238วันพร้อมช่วยให้เรอัลมาดริดเปิดบ้านชนะกาดิสไป 3-0 นะก่อนนั้นเราต้องบอกว่าทางด้านของเฟเรนปุสกัสตำนานกองหน้าฮังการีครองสถิติมาตั้งแต่ปี1965ครับด้วยอายุ38ปีกับอีก233วันแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทางลูก้าโมดริชเนี่ยทำลายลงเป็นที่เรียบร้อยนอกจากสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วครับโมดริชเนี่ยยังอยู่ในสนามแบบเต็มเวลาและเป็นคนทำแอสซิสต์ให้กับบราฮิมดิอาสนะครับยิงปลดล็อกต้นครึ่งหลังก่อนเรอัลมาดริดเก็บ3แต้มเจาะคว้าแชมป์ช่วงกลางสัปดาห์ก่อนหน้านั้นครับทางลูก้าโมดริชนะครับเพิ่งแซงปุสการ์ดเป็นผู้เล่นมาดริดอายุมากที่สุดที่ได้ลงเล่นรายการแชมเปี้ยนส์ลีกครับโดยถูกเปลี่ยนลงในนาทีที่75ในเกมบุกเสมอไบเยิร์นมิวนิก1ประตูต่อ1นะครับหากนับรวมทุกรายการแล้วปุสการ์ดยังครองสถิติอายุมากที่สุดนะครับโดยลงสนามให้กับมาดริดด้วยวัย39ปีกับอีก300เอ้ยกับอีก36วันนะครับในศึกโคปาเดเรพบกับเซบีย่าเมื่อปี1966สัญญาของโมดริชกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับและอนาคตยังไม่แน่นอนครับดิวสื่ออย่างมาก้าก็บอกว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ลูก้าโมดริชครับจะอยู่ที่บาร์เบลต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับโอ้โหนั่นแหละครับแข่งรุ่นเก่าในวัย38ปีสำหรับลูก้าโมดริชนะครับทุบสถิติอายุมากที่สุดลงเล่นในเกมลีกให้กับเรอัลมาดริดครับด้วยวัย38ปีกับอีก238วันเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะเป็นแข้งตัวเก่าไปแล้วครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะดีคงเส้นคงวาตลอดนะครับฟอร์มสม่ำเสมอมากนะครับสำหรับลูก้าโมดริชรักษาสภาพร่างกายได้ดีเยี่ยมนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับฟอร์มของลูก้าโมดริชนะครับสุดยอดนะครับในวัย38ปียังแจ๋วอันนี้ต้องยอมรับจากใจจริงนะมีข่าวสารของควันหลงเกมเมื่อคืนมาพูดถึงกันหน่อยนะครับโอ้โหเอเมอร์สันรอยัลกับคริสเตียนโรเมโร่ครับประทะกันหน่อยครับประทะคารมนะครับโอ้โหนั่นแหละครับรอยคีนครับบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เอเมอร์สันรอยัลกับคริสเตียนโรเมโร่จะเถียงกันเดือดครับในเกมแพ้ลิเวอร์พูลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เห็นบ่อยแล้วนะครับคริสเตียนโรเมโร่แล้วก็เอมิสันรอยัลสองกองหลังของสเปอร์ครับถูกจับภาพได้ว่าโต้เถียงกันอย่างดุเดือดเผ็ดมันมากๆครับในช่วงเดินลงอุโมงค์หลังจบครึ่งแรกนะครับแล้วก็ทีมของอังเก้เองยังคงสานต่อผลงานที่มันย่ำแย่ในครึ่งแรกเกมที่แอนฟิลด์เมื่อคืนนะครับโดยโมซาล่ายิงเบิกร่องด้วยการโหม่งในนาทีที่16ก่อนที่เอนดูโรบสันครับจะใส่สกอร์เพิ่มจากการยิงระยะเผาขนให้กับลิเวอร์พูลหนีเป็น 2-0สถานการณ์ยิ่งดูแย่ลงไปอีกครับเมื่อเอเมอร์สันรอยัลแล้วก็คริสเตียนโรเมโร่เถียงกันที่บริเวณกลางสนามขณะที่มุ่งหน้าลงอุโมงค์นักเตะนะครับฉะนั้นของวิคาริโอครับนายประตูของสเปอร์เองต้องเข้ามาห้ามทั้งสองคนและแยกออกจากกันซึ่งรอยคีนแสดงความเห็นถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเรื่องปกติแต่ทั้งคู่ควรจะนำความดุดันเนี้ยไปใส่กันในการเล่นเกมรับมากกว่านะครับฉะนั้นของรอยคีนบอกว่าทั่วไปแล้วผมไม่หมายพฤติกรรมแบบนี้เลยเพราะมันหมายความว่าคุณเอาใจใส่เกี่ยวกับเกมแต่พวกเขาควรจะมีความดุดันลักษณะนั้นในการเล่นเกมรับสเปอร์ทำผลงานได้ย่ำแย่มากๆผมไม่หมายพฤติกรรมแบบนี้เลยแต่คุณต้องนำความดุดันนี้ไปใช้ในการเล่นโดยปกติซึ่งเราไม่ได้เห็นมันจากสเปอร์อันนี้คือสิ่งที่รอยคีนได้พูดถึงเอมสันรอยัลแล้วก็คริสเตียนโรเมโรในการฉะคารมกันเดือดนะครับทางด้านของโคดี้กักโปแล้วก็ฮาวิเอเลียตครับมายิงเพิ่มให้กับลิเวอร์พูลต้นครึ่งหลังนะครับให้ลิเวอร์พูลทิ้งห่างเป็น 4-0 ก่อนที่ริชาร์ลิสันกับซอนฮงมินจะซัดคืนในโคลัตตุงนะครับสุดท้ายสเปอร์ก็แพ้ไป4ประตูต่อ2ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยอะไรเงี้ยก็มีการฉะประทะกันเดือด นะครับไปตามข่าวกันต่อหน่อยครับของอามาดูโอนาน่านะครับเหมือนหลายทีมก็ให้การจับจ้องเหมือนกันสำหรับนักเตะของเอเวอร์ตันคนนี้กลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมเหมือนกันสำหรับอามาดูโอนาน่าครับโอ้โหแย่งกันฉ่ำเลยแบบนี้มีรายงานบอกว่าไก่เดือดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นทีมล่าสุดในการร่วมวงคว้าตัวโอนาน่านะในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับผมมีรายงานบอกว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์กลายเป็นอีกทีมที่กระโจนมาร่วมวงแย่งตัวอามาดูโอนาน่าห้องเครื่องของเอเวอร์ตันจะมาร่วมทีมบาซ่าก็อยากจะได้นะครับ
ัจจุบันแข่งชาวเบลเยียมคนนี้อยู่ในฤดูกาลที่2ของเขากับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันหลังจากย้ายมาจากลิลด้วยค่าตัว 33.5 ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022โอนาน่าเนี่ยสร้างชื่อให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วในทีมเอเวอร์ตันโดยลงเป็นตัวจริงไป29นัดจาก33นัดในพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลแรกกับสโมสรแล้วในฤดูกาลนี้โอนาน่าก็ลงเล่นไปถึง28นัดในเกมลีกฤดูกาลปัจจุบันก็พร้อมทำไป2ประตูนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเงินของเอเวอร์ตันเนี่ยชื่อของอามาดูโอนาน่าตกเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีการคาดการณ์ว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อรักษาสภาพทางการเงินของเอเวอร์ตันนะครับตามการรายงานในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าอาร์เซนอลเป็นตัวเต็งเหนือบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็นิวคาสเซิลในการคว้าตัวอามาดูโอนาน่าไปร่วมทีมนอกจากนี้ยังมีบิ๊กทีมอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บาร์เซโลนาที่ให้ความสนใจเหมือนกันโดยเอเวอร์ตันครับต้องการค่าตัวราวๆอยู่ที่60ล้านปอนด์สำหรับห้องเครื่องรายนี้ครับล่าสุดครับมีการเปิดเผยจากคูสออฟไซด์ครับบอกว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นอีกทีมที่เข้ามาร่วมวงล่าตัวกองกลางเอเวอร์ตันอย่างอามาดูโอนาน่าไปด้วยนะครับฉะนั้นของอาเก้ปอสเตโกกูกุนซือของสเปอร์เนี่ยต้องการเสริมทัพนักเตะและพาตาทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อยกระดับทีมนะครับโอ้โหน่าสนใจนะสำหรับอามาดูโอนาน่าเพราะว่าหลายทีมให้การจับจ้องห้องเครื่องรายนี้ครับเป็นที่ชื่นชอบของหลายทีมแล้วก็บิ๊กทีมก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับโอ้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับอนาคตของอามาดูโอนาน่านะครับยังก็จัดมาให้วัยรุ่นนะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับผมเดือนพฤษภาคมนี้ไปกันแบบจุกๆเลยครับกับยูสกอร์305แจกใหญ่แจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห์นะครับลุ้นรางวัลมูลค่ามากกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับได้ลุ้นทุกสัปดาห์เลยมีแพ็กเกจดูบอลฟรีอีกต่างหากนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็แอดไปที่ @youscore305 มีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับไปลุ้นรางวัลไปเป็นสมาชิกกันได้นะครับมีของรางวัลแจกเพียบครับมากกว่า40กว่ารางวัล นะครับเงินโอ้โหสะพัดนะครับ 1.5 ล้านบาทไปลุ้นกันได้เลยครับโอ้โหกิจกรรมนี้ครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปตำกันได้ครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวของชาบี้อลอนโซกันหน่อยนะครับโอ้โหยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้ครับทำเลเวอร์ดีจัดล่าสุดทางคุณชายครับชาบี้อลอนโซมั่นใจว่าห้างยานเลเวอร์เซ่นยังไปได้อีกแม้ทำสถิติไร้พ่าย48เกมเข้าไปแล้วนะครับชาบี้อลอนโซครับผู้จัดการทีมของไบเออร์เลเวอร์เซ่นครับเชื่อมั่นว่าทีมของเขายังมีศักยภาพในการเดินหน้าคว้าชัยแม้เพิ่งทำสถิติไร้พ่ายยาวนานกว่า48เกมรวมทุกรายการเท่ากับสถิติของยุโรปในเวลานี้ผลงานถล่มไอทอลแฟรงเฟิร์ต 5-1 เกมล่าสุดทำให้เลเวอร์เซ่นครับทำสถิติแบบเทียบเท่าเบนฟิก้าที่เคยทำสถิติไร้พ่ายยาวนานถึง48นัดระหว่างปี1963ถึง1965นะครับตอนนี้ทีมจากไบรีน่าอย่างเลเวอร์เซ่นครับเหลือเกมบุนเดสลีกาอีก2เกมเช่นเดียวกับเดเบโพคาวแล้วก็ศึกยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศทางด้านของชาบี้อลอนโซได้เปิดใจหลังเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันคือความท้าทายอันยิ่งใหญ่เราเหลือเกมอีก2นัดในลีกมันจะเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบเราจะพยายามอย่างแน่นอนเรายังมีเกมให้เล่นเพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเราทุกรายการเกมหน้าสำคัญกับเรามากนัดที่2ในยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศให้โอกาสผ่านเข้าไปชิงดำในฟุตบอลนั้นบางทีมันก็หยุดได้ยากคุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับเกมต่อไปและเกมหน้าคือเกมใหญ่ของเราหวังว่าเราจะมีโอกาสลงเล่นนัดชิงดำฟุตบอลยุโรปอีกครั้งอันนี้คือสิ่งที่ชาบี้อลอนโซนะครับได้เปิดใจหลังจากที่ตอนนี้ครับไร้พ่าย48เกมเข้าไปแล้วสำหรับห้างยาไบเออร์เลเวอร์เซ่นนะครับทำดีมากๆเลยทำดีจัดนะครับต้องยอมรับอย่างนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่ต้องยกนิ้วให้ทำได้ขนาดนี้มันค่อนข้างจะสุดยอดแล้วครับสำหรับชาบี้อลอนโซทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวที่ผมอัปเดตให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวมีข่าวอะไรต่างๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองร่ำรวยเฮงๆกันทุกคนนะครับหน้าร้อนแบบนี้ดูแลสุขภาพนะครับอากาศมันจะร้อนครับหาอะไรรับประทานให้มันเย็นๆชื่นใจนะแล้วก็อยู่ที่เย็นๆนะครับผมจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับ